รู้หรือไม่บุคคลท่านนี้เป็นใครในประวัทิีพีตร์ EP 123ท่านคือพระมหากษัตริย์ราชการที่9แห่งกรุงศรีอยุธยาราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมไตโรกนาถซึ่งในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาได้ทําการศึกติดพันกับล้านนา พระบรมไตรโลกนาถผู้เป็นพ่อจึงได้ย้ายราชธานีไปที่พิษณุโลกและได้มอบอำนาจให้บุคคลท่านนี้ขึ้นครองราชแทนที่อยุธยานอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นนักประพันธ์และได้เคยประพันธ์ลำดวนสีปาดเป็นพระราชนิพน์เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาและในปี233ได้ทรงโปรดให้ก่อกำแพงเมืองพิชัยเป็นพระราชกิจสุดท้ายพระมหากษัตริย์ราชการที่9แห่งกรุงศรีอยุธยาบุคคลที่คอมเมนต์ขอมากันในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากพระบรมราชาธิราชที่3นั่นเองใครตอบถูกกันบ้าง